สวัสดีครับไฮโลไทยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะครับผม151บาทนะครับ50สตางค์ก็เมื่อกี้นี้เล่นน้ำเต้าปูปลาบวกไปแล้วนะจ๊ะทีนี้เนี่ยไฮโลไทยก็150นะทุนน้อยๆนะครับชอบดูทุนน้อยๆก็จัดไปสิครับ151บาทนะครับผม1กำลังมาเลยนะแต่ไม่รู้มาอีกหรือเปล่าต้องพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าปกติมาก็มันไม่ได้มาต่อเนื่องเท่าไหร่นะมันจะชอบพลิกตอนที่เราเล่นนี่แหละครับแต่ถ้ามานี่คือกูก็เสียดายนะแต่เชื่อเซนต์อยู่ครับเซนต์ผมจะเชื่อเซนต์ตัวเองว่า1ไม่มาก็จะไปแทงแนว2 3 3 4 2 4เดี๋ยวนี้นะครับถ้า1ไม่มานะแต่ก่อนมันจะชอบมีไปออก2 3ใช่ป่ะเดี๋ยวนี้2 4ก็ชอบออกนะครับแน่สองสามครับไอสัตว์ได้ตัวเดียวเองเหรอโอ้ได้น้อยจังบวกมา30บาทเท่านั้นเด้อบวกกระปิบกระปอยสุดๆครับรอบต่อไปก็รีเบทนะรีเบทผมมองว่าแต่ว่าถ้ามองว่า1อาจจะกลับมาก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าโหยคุณเห็นสถิติป่ะต้อง3 2รอบก่อนหน้าโคตรเหี้ยเลยอะใครเล่นตอนนั้นเนี่ยกูว่าร้องไห้เลยนะโอ้โหซวยแล้วซวยอีกซวยซ้ำอะครับถ้าเจอตอง3 2รอบอะคือถ้าเจอตอง2รอบอะง่ายๆว่าโคตรซวยอะรอบนี้ลองดูกันจ้ะลองเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นแนว2 3 3 4นะครับ4 2 2 3ว่ะเฮ้ยกูแทง2 3ตัวเดียวก็ได้แล้วมั้งเนี่ยรอบนี้ได้อีก30ครับบวกเป็น211บาทคือบวกได้ไม่เกินนี้มาดูนะครับก็จะมี13ครับรอบนี้ที่เราแทงเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็จะเนาะแนวเกาะเป็น2 3ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันออก2 3มา2รอบแล้วอะนะครับก็ต้องเชื่อมันนะว้าวอย่าบอกนะดูมันดีครับเบิ้ลทำไมนะเบิ้ลทำไมออก2 3 6ก็ไม่ได้เลยหนูถ้าออก2 3 6นี่โคตรดีนะครับบวกไป60ติดลบไป30นะครับก็เท่ากับว่ากำไรอยู่30บาทนะครับผมเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมเริ่มถอดใจแต่ยังดีที่มันไม่ให้หมดนะแต่ว่าต้องอย่างว่าครับบางทีผมเคยเล่นรอแบบนี้รอไปเรื่อยๆเดี๋ยวจังหวะมันจะได้มันได้เองนะเราก็รอตอนนั้นอยู่นะครับคิดว่า2น่าจะยังมานะ2มา3รอบนะครับผมแต่ถ้าถามว่า3มามีไหมมีนะมี3 4มี2 3มี6 3ครับก็ติดไว้เยอะอยู่นะออกมาสักทีครับผมอีเหี้ยจะเจ๊งก็เจ๊งง่ายๆอย่างนี้เลยวะ